การเพิ่มแหล่งข้อมูลค่ะสำหรับอาจารย์ที่มีเนื้อหาหรือไฟล์เอกสารประกอบประเภท Word, Excel, PowerPoint, PDF หรือวิดีโอนะคะที่เกี่ยวข้องและต้องการนำมาใส่ไว้ในรายวิชาของตัวเองสามารถทำได้ดังนี้ค่ะคือให้อาจารย์ไปที่ List เมนูนะคะ Add a Resource ตรงนี้นะคะและเลือก Link to a File or Website ค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างการเพิ่มแหล่งข้อมูลดังกล่าวในช่อง Name ตรงนี้นะคะให้อาจารย์ระบุเป็นชื่อของไฟล์เนื้อหาที่อาจารย์จะนำมาใส่นะคะเช่นคำอธิบายรายวิชาค่ะตรงช่อง Summary ตรงนี้อาจารย์จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะต่อมาตรงช่อง location ให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม choose or upload a file ค่ะเมื่อคลิกแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้อาจารย์ทำการอัปโหลดไฟล์นะคะซึ่งหน้าต่างนี้จะเปรียบเสมือนไลบรารีที่ใช้เก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆสำหรับรายวิชาของอาจารย์นะคะซึ่งขณะนี้ในไลบรารีของอาจารย์เนี่ยยังไม่มีข้อมูลหรือไฟล์ข้อมูลนะคะอาจารย์จะต้องทำการอัปโหลดไฟล์จากในเครื่องหรือจากที่อื่นๆมาเก็บไว้ในไลบรารีนี้ก่อนนะคะโดยให้อาจารย์คลิกที่ปุ่มอัปโหลดไฟล์ค่ะเมื่อคลิกปุ่มอัปโหลดไฟล์แล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างให้อาจารย์เลือกไฟล์มาใส่นะคะและทำการอัปโหลดให้อาจารย์ไปคลิกที่เรียกดูหรือ browse นะคะเพื่อทำการเลือกไฟล์ที่อาจารย์ต้องการนำมาใส่ค่ะไฟล์ในที่นี้นะคะอาจารย์สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไฟล์ PowerPoint Word PDF Excel หรือเป็นวิดีโอก็ได้นะคะอันดับแรกเดี๋ยวชมพู่จะเลือกไฟล์ Word ก่อนนะคะเมื่อเลือกไฟล์แล้วคลิกที่ปุ่ม Open ค่ะจากนั้นคลิก Upload this file ค่ะเมื่อคลิก Upload this file แล้วนะคะระบบจะทำการอัปโหลดไฟล์Microsoft Word เนี่ยนะคะจากในเครื่องเข้ามาเก็บไว้ในไลบรารีดังกล่าวนะคะการจะนำไฟล์นี้มาใช้ทำอย่างไรนะคะให้อาจารย์ไปคลิกที่ Choose นะคะตรงด้านหลังไฟล์นะคะเพื่อที่จะเป็นการเลือกไฟล์นั้นๆนำมาใช้นะคะเมื่อคลิกชูดแล้วนะคะตรงช่องโลเคชันตรงนี้ก็จะปรากฏเป็นชื่อไฟล์ที่เราได้ทำการอัปโหลดเข้ามาค่ะต่อมาตรงวินโดว์นะคะจากเดิมค่า default ที่เขาตั้งไว้ก็คือจะเป็น same window นะคะแต่ชมพู่อยากจะแนะนำให้อาจารย์นะคะคลิกเลือกเป็น new window ทุกครั้งค่ะเพราะว่าเวลาเราคลิกลิงก์เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาทับหน้าเดิมถ้าเกิดว่ามันยังเป็น same window อยู่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น new window มันจะขึ้นเป็นหน้าใหม่ให้อาจารย์นะคะค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้ว save and return to course ได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลื่อนลงมาด้านล่างและคลิกปุ่ม Save and Return to Course ค่ะเมื่อคลิกปุ่ม Save and Return to Course แล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีไฟล์ Word ที่เป็นชื่อเมื่อคลิกปุ่ม Save and Return to Course แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีไฟล์ Microsoft Word ที่ชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะปรากฏอยู่ตรงในหัวข้อสัปดาห์ที่1นะคะเมื่ออาจารย์ลองคลิกตรงคำอธิบายรายวิชามันก็จะปรากฏเป็นหน้าต่างใหม่ให้อาจารย์นะคะซึ่งมันจะเมื่อคลิกเปิดแล้วเนี่ยมันจะให้อาจารย์ทำการบันทึกนะคะหรือเซฟเก็บไว้ดูนะคะ